รุณาขยับด้วยครับได้ไหมเขาบอกว่ารถข้างคันเดียวขวางรถอยู่ทั้งลานเลยครับถ้าท่านเอาเอิร์ธออกคันเดียวเนี่ยรถหันหน้าข้ามไปฝั่งรถหันหน้าไปฝั่งรถจบเรื่องก็หันหน้าก็หาพวกเดียวกันครับขออนุญาตผู้จัดการทีมเรือสุวรรณหงษ์เทพธนากรครับสุวรรณเลขาเพชรทองคำครับเรียนเชิญพบกองอำนวยการครับสุวรรณหงษ์เพชรทองคำสุวรรณเลขาเพชรทองคำครับเรียนเชิญพบกรรมการฝ่ายเทคนิคครับแล้วก็ในส่วนของเรือพายม้านะครับเทศบาลตำบลเชียงเทศบาลละเชียงรากใหญ่สิงห์ทองเจนกกระทอนซึ่งเราจะเอาช่วยทำเวลาให้นิดนึงครับขอบคุณเจ้าแม่ผู้ดูแลผมไม่ต้องกลับไกลเนาะพี่น้องชาวเรือไม่ต้องกลับไกลครับด้วยความเคารพครับเทพลายเป็นนำแล้วไปลองกลับไกลครับอ่ะคนเยอะครับทุกคนเจ้าแม่ประตูแพ้ไหวไหมครับเจ้าแม่ประตูแพ้ไหวเลยครับทำใจสักนิดนึงนะครับขยับไปครับด้วยความเคารพครับพี่น้องๆตีพายทหารเรือครับขยับไปครับรอเวลาไม่ทันจริงๆครับไม่ใช่เราจะมาเล่นจะไม่มีเหตุผลแล้วถ่ายเท่าสดครับ3:05คู่แดงจะปล่อยขณะนี้ปล่อยแม่40 นาทีโดยประมาณครับเวลามันเหลือแล้วเราเตือนสักพักตั้งแต่เช้าแล้วใช่บอกว่าให้ไวหน่อยครับกลัวเวลาไม่ทันถ่ายทอดมันก็เป็นแบบนี้นะครับพอวันใกล้เวลามันติดเวลาเนี่ยมันไม่เคยรอเราครับถูกต้องมันไฟของมันเรื่อยๆใช่เพราะเรือยานี้อ่อนใช่เราเข้าใจถูกไหมว่ามันเหนื่อยครับเราก็อยากให้พักครับแต่เราบอกว่าเดี๋ยวเวลาจริงมันไม่พอดีนะครับบางทีบางครั้งเราพยายามเร่งพยายามกระทัดโดยเฉพาะช่วงจากเรือที่ปล่อยออกมาแล้วกับเรือคู่ใหม่ที่จะเข้าชุดขนาดตอนนี้ใช้เวลาเยอะพอสมควรครับใช้เวลานานเกินไปถ้าไม่จริงแน่นอนครับพอคู่สมมติจะคู่จะไม่ดูทางเธอออกเลยครับคู่ต้องเกียร์รอให้เจ้าสิ่งที่เราถอยแล้วครับช่วยได้ไหมครับวัดที่หนึ่งที่สองก็ได้ก็ถูกขอหาแต่แสงมาอย่างนั้นเราหาไปเลยเราขยี้เรือในผลงานของเราสามพันหรือไม่พันเอาทุกไปจากจะเรือจะหายเรือจะหนีเรือจะหนีแค่ไม่ออกจะถึงกันเลยจะไปทางไหนดีขยี้จะไปทางไหนดีนะขยี้จุดเริ่มต้นดีครับจากเรือในสองแล้วครับแล้วชนะเรือไทยเจ็บด้วยในขณะนี้เราไม่ถูกขอใครจะได้ชนะเรือไทยกรรมการตัดสินเรื่องน้ำแดงครับก็หลังจากที่เราเดินไปดูที่บริเวณท่าน้ำนะครับวันนี้คนเยอะมากมาดูการแข่งเรือครับแอดก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าคนเยอะครับก็เลยเดินมาดูโซนบริเวณที่เขาขายของเนาะเลาะดูตลาดว่าสินค้ามีอะไรน่ากินบ้างครับของกินนะครับเราก็เดินเลาะตลาดไปเรื่อยๆครับบรรยากาศน่าเดินมากครับทุกคนดูสบายๆอันนี้คือตลาดเทศบาลนะครับเทศบาลเมืองจาการังเก่าของปทุมธานีวันนี้เขาจัดงานแข่งเรือยาวประจำปีนะครับที่สารกลางหนังเก่าเนาะวันนี้แอปนาก็ได้มีโอกาสมาเดินเลาะชมเลาะดูตลาดนัดนะบรรยากาศก็สบายสบายครับทุกคนของกินของใช้เยอะแยะเลยยางเลาะไปเรื่อยครับพี่น้องต้องอัดซีไซด์นี่นะครับมือใหม่
ราคาดีจังเลยหนูไม่แบบไม่จ่ายอย่างคือต้นทุนอาจจะไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนหนูก็เป็นนี่ในวันเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนของแม่ก็พันด้วยแม่ค่าทุนแล้วก็คอยดูแลเมื่อก่อนไงคือเมื่อก่อนผู้ดูแลแม่ก็ต้องมีแต่ตาเวลามีเครื่องปุ๊บแม่เดินเลยไม่เปลี่ยนไหมันเป็นวันนี้ก็ถือว่าทางองค์การเองทำให้มากคนเยอะต้องยอมรับคนเยอะครับทุกคนครับก็หลังจากบำเพ็ญประโยชน์เสร็จแล้วนะฮะเราก็แวะมาเนี่ยฮะเดินตลาดเนาะดูของกินอร่อยอร่อยงานแข่งเรือประจำปีที่ตลาดเทศบาลปทุมธานีนะครับวันนี้ก็ได้ไส้กรอกนะไส้อั่วนั่นเป็นไส้อั่ว2ถุงนะครับเอาไปฝากน้องข้าวกล้องที่บ้านนะโอ้ของกินอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าจะไปดูการถ่ายทอดนะฮะไปดูการแข่งเรือนะแต่ว่าโอ้ตรงริมตลิ่งคนเยอะมากนะหาที่แทรกเข้าไปไม่ได้เลยก็เลยไปเก็บภาพชวับไปให้ทุกคนได้อยู่ได้ชมกันนะครับนี่ก็คือบรรยากาศการแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดปทุมธานีนะฮะรอบหลายปีที่ผ่านจัดครับทุกปีเราก็ค่อยจัดต่อไปแล้วไปแล้วต่อไปแล้วปีผ่านจัดนะก็เจอเพื่อนผู้ประกอบการโอทอนนะสวัสดีทักทายหายมันนะเอาเนื้อของปากไปฝากลูกสาวเจ้าแล้วครับเดินทางกันครับแล้วขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ